ซ้ำรอยซานติก้า14ปีผ่านไปแรกๆเดิมไฟไม่ฟางทั้งสังคมกระดิกระดาตื่นตัวตั้งโต๊ะสังเคราะห์ถอดบทเรียนสรุปเป็นข้อๆค่ะ14ปีผ่านไปมันก็ยังเกิดเหตุการณ์เดียวกันเลยปัญหาก็เดิมๆประตูทางเข้าออกเล็กเหมือนเดิมวัสดุที่ใช้ในการซับเสียงก็เป็นต้นเหตุของเชื้อเพลิงไหม้พรึบเลยแต่คราวนี้กรณีของเมาเทนบีกต้องหาสาเหตุเพิ่มเติมค่ะเขาบอกว่าเกิดพรึบก่อนที่จะเกิดพรึบขึ้นมานั้นมันมีเสียงคล้ายระเบิดดัง2ครั้งตรงข้างๆเวทีของดีเจของนักดนตรีต้องไปสอบสวนนะว่ามันคืออะไรไฟมันก็ไปกันใหญ่เลยค่ะกรณีของซานติก้ามันมาจากสเปเชียลเอฟเฟกต์อันนั้นตรวจสอบแล้วซึ่งมีเรื่องของประกายไฟเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ค่ะอันนั้นมีการตรวจสอบแล้วแต่กรณีของมัลเทนบีอะไรแหละเป็นต้นเพลิงแต่เชื้อเพลิงเนี่ยรู้ละแต่อะไรเป็นต้นเพลิงค่ะก็ไฟไม่ฟางเหมือนเดิมสังคมไทยก็อย่างเงี้ยค่ะตายทีก็มานั่งตั้งโต๊ะถกกันทีหึ่มห้ำกันทีหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็ย้อนกลับมาใหม่ค่ะแต่ที่แสบไปกว่านั้นอีกคืออะไรคะผู้การตำรวจจังหวัดชลบุรีผู้การอัธสิทธิ์กิจจาหารออกมาให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าสั้นๆว่าร้านเมาเทนบีอ๋อค่ะได้ยื่นขออนุญาตทำเป็นร้านอาหารแต่มีสุราจำหน่ายค่ะปรากฏว่าเอาเข้าจริงๆแอบเปิดเป็นผับค่ะและก็เพิ่งเปิดมาได้แค่สักเดือน2เดือนได้เองยังไม่ได้ขออนุญาตแปลงสภาพจากร้านอาหารเป็นผับยังไม่ได้ขออนุญาตก็ต้องดำเนินคดีใช่ค่ะนี่ชัดเจนไอ้เนี่ยมันผับเถื่อนตอนขอเป็นร้านอาหารตอนทำจริงๆทำเป็นผับต้องเรียกว่าผับเถื่อนและก็เพิ่งเปิดผับเถื่อนได้แค่เดือน2เดือนนี่เองน่าจะเพิ่งเปิดเมื่อวันที่1มิถุนายนเพราะเขามีป้ายเชิญชวนนะคะโฆษณา Mountain Bee แห่งนี้เตรียมตัวให้พร้อมค่ะ1มิยอเจอกันนี่เป็นจุดยืนยันว่าเพิ่งเปิดจริงๆมีคำถามถามว่าตำรวจในพื้นที่รู้ไหมไอ้โจร้านเนี่ยขอเป็นร้านอาหารรู้สิตำรวจในพื้นที่รู้ไหมไอ้โจร้านที่ขอเป็นร้านอาหารนั้นเขาจะเปิดวันที่1มิถุนายนรู้สิตำรวจในพื้นที่รู้ไหมเอาเข้าจริงๆเปิดจริงๆมันเป็นผับแสดงว่ามันเป็นผับเถื่อนค่ะร้านอาหารกับผับมาตรฐานมาตรการความปลอดภัยต่างกันแน่นอนกฎกติกามารยาทกฎบงกฎหมายระเบียบอะไรต่างอะไรต่างอะไรต่างๆมันก็มีดีกรีแตกต่างกันค่ะมาตรฐานความปลอดภัยของความเป็นผับมันต้องสูงกว่าร้านอาหารปกติธรรมดาถูกไหมถูกต้องไปตรวจไหมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบเรื่องร้านอาหารเรื่องใบอนุญาตผับอะไรต่างๆอะไรสถานบันเทิงไปดูหรือยังไปตรวจหรือเปล่าตำรวจในพื้นที่รู้ไหมเขาแอบเปิดเป็นผับเขาไม่ได้แอบเขาเปิดเขาเปิดมา2เดือนชึ่งช่างกันมาตลอดจะไม่รู้ได้อย่างไรจะอีกกี่ศพครับสังคมไทยค่ะจะอีกกี่ศพครับสังคมไทยเศร้าจริงๆนะคะเป็นข่าวเศร้าเช้าวันนี้จริงแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่สูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยแล้วกันนะคะผมเกรงว่ามันไม่ได้จบแค่13ศพสิไม่อยากคิดแบบนั้นไงเพราะว่าอาการสาหัสหลายคนบอกว่าอาการที่ไปโรงพยาบาลหลายคนที่สาหัสคือสาหัสน่ากลัวมากนะโอ้โหไฟแบบลุกไปอ่ะสิ่งที่น่าตกใจนะสิ่งที่น่าตกใจคือหลังที่ไฟดับนะเขาก็ไปดูปรากฏว่าไปเจอศพกอดกันตายนะใช่กอดกันตายในห้องน้ำใช่คงจะหนีอ่ะอาจจะแบบโดนติดไฟแล้วจะไปห้องน้ำตรงทางออกตรงประตูด้านในค่ะตรงด้านในของประตูทางออกใช่กอดกันตายตรงหน้าเวทีนักดนตรีค่ะเป็นจุดว่าตายก็ไฟมันขึ้นพุ่งทีเดียวมันเป็นอาคารชั้นเดียวด้วยและไอ้ส่วนที่หนีออกมานอกร้านได้สำเร็จหลายคนทีเดียวอย่างที่เราเห็นในคลิปไฟพุ่งตัวสภาพอย่างนี้ถ้าไม่ตายก็เสี่ยงพิการจริงๆพูดกันโดยธรรมชาตินะค่ะอีกกี่ศพครับอีกกี่ศพครับถอนหายใจจริงๆซานติก้านี่ยังรอหลายๆคนอยู่นะพอมาเกิดที่สุขไม่สำราญเลยสุขไม่สำราญเลยจิตตกยอมรับว่าจิตตกจิตตกเพราะคนตายนั่นก็แรงพอแต่ความอเนจอนาถอีกอย่างหนึ่งก็คือสังคมไทยก็อย่างเงี้ยซ้ำซากซ้ำซากทำไมเราไม่ถอนเรียนแล้วแก้จริงจังอ่ะผมจำได้แม่นเลยผมทำข่าวซานติก้าสมัยเมื่อ14ปีที่แล้ว
จำได้เลยกระดี้กระดากันทั้งประเทศต่อไปประตูทางเข้าออกรัฐบาลตั้งแต่บนยันล่างต่อไปนี้ต้องมีมาตรฐานเรื่องทางเข้าออกมีแผนรับมือต่อไปนี้ต้องมีมาตรฐานเรื่องวัสดุที่จะใช้ซับเสียงภายในสถานบริการใช่แล้วก็แผนรับมือต่างๆเมื่อเกิดเหตุอยู่ตรงไหนคะถึงเวลาปุ๊บเห็นวิ่งแต่ที่แสบที่สุดเลยนะขอเป็นร้านอาหารแต่เปิดเป็นผับอ๋ออันนี้ต้องเอาผิดแล้วล่ะเปิดเมื่อวันที่1มิถุนายนบริบทขึ้นใหญ่โตมโหฬารเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่มันรู้กันไหมเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าไม่รู้เพราะเปิดมานั้นมิถุนายนถึงตอนนี้ก็2เดือนเต็มนะไม่รู้จริงหรืออ๋ออ๋อ